สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูบอนสีอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบใบไม้ที่มีลักษณะเป็นรูปถ้วยหรือเป็นรูปห่อๆอยู่แล้วแล้วเราก็เก็บมาหลายอย่างอย่างที่เคยทำคลิปเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นต้นห่อเงินห่อทองต้นคอฟฟี่ครับต้นก็อตซิลล่าหรืออะไรหลายๆสายพันธุ์นะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเก็บแน่ๆก็คือบอนสีแล้วก็เลยได้บอนสีต้นนี้มาค่ะชื่อของเขาก็คือบอนสียุทธชาติพัฒนาสายพันธุ์โดยอาจารย์ยงยุทธอาสาชาตินะคะท่านได้ไปจดทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2525แล้วก็คนที่ตั้งชื่อเนี่ยคืออาจารย์สริตาที่เป็นคนที่ก่อตั้งสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทยนะคะเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้ท่านคือเมื่อก่อนน่ะก่อนที่จะตั้งชื่อบอนสีได้สักต้นนึงน่ะจะต้องออกไปประกวดปีที่ท่านประกวดน่ะท่านได้รางวัลรองชนะเลิศผู้ที่ชนะเนี่ยเป็นอาจารย์ทวีประสิทธิ์กับบอนกาบที่ชื่อว่าเกตจุฬามณีท่านไปแพ้ต้นนั้นนะคะแต่ท่านก็ยอมรับว่าต้นนั้นมันสวยมากแต่ต้นเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็หลงเลยนะคะเป็นบอนกาบที่เป็นบอนกาบแบบใบถ้วยด้วยคือใบเขาจะห่อเป็นถ้วยนะคะสีพื้นมีสีเขียวแล้วก็กระดูกก็เป็นสีเขียวค้ำๆนะคะแล้วก็มีลายจุดแทรกเป็นสีแดงพร่าขาวคือเราบรรยายลักษณะเองไม่เป็นไม่มีใครบรรยายเอาไว้แล้วก็มีแข้งส่วนนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่าแข้งนะคะบอนกาบยุทธชาติเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบอนกาบลำดับที่6ของประเทศไทยเลยนะคะบอนกาบต้นแรกเนี่ยเราเดาว่าน่าจะเป็นเถนขวาดที่เราเคยทำคลิปไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475ไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้นแรกๆอีกต้นหนึ่งที่เป็นบอนกาบก็คือบอนฤาษีมงคลอันนี้ต้นนี้คนจะพูดถึงน้อยกว่าเถนขวาดนะคะก็เป็นบอนกาบรุ่นแรกๆอีกต้นหนึ่งแล้วก็บอนยุทธชาติน่ะก็เป็นบอนกาบต้นที่6ของไทยนะคะความที่เราชอบมากของเขาก็คือเขาห่อเป็นรูปถ้วยซึ่งส่วนใหญ่ไม้บอนกาบเนี่ยแต่ละรังบอนก็ค่อนข้างห่วงอยู่แล้วและยิ่งถ้าเป็นรูปถ้วยเนี่ยโอ้โหนานมากค่ะแบบต้องรอกันยาวนานจริงๆกว่าจะปล่อยออกมาแล้วก็ยังมีบอนกาบสวยๆในดวงใจอีกหลายตัวซึ่งเราก็คงจะสะสมไปเรื่อยๆถ้าใครว่าบอนกาบเลี้ยงยากอาจารย์ยงยุทธบอกว่าเลี้ยงไม่ยากนะคะลองพยายามเข้าไปดูข้อมูลที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการของคุณอัศดาวุฒิเหลืองสุนทรในช่องอัศดาวุฒิ Channel ที่จะพาไปชมรังบอนของท่านนะคะซึ่งก็น่าสนใจดีเราก็คงเล่าให้ฟังไม่หมดเพียงแต่เราตามไปดูเพราะเราอยากรู้ว่าอาจารย์ผู้ที่พัฒนาบอนตัวเนี้ยท่านเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงก็เลยเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นมานะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูบอนกาบรูปถ้วยที่ชื่อว่ายุทธชาติค่ะถ้าใครเจอก็เก็บได้เลยยังถือว่าเป็นบอนหายากแล้วก็น่าสนใจมากอีกต้นนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดี